ทางรักที่ยาวนานมากนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณแบนเค้กแล้วก็รองพุ่มกับหมีนะครับบ่มเพาะบ่มความรักกันยาวนานถึง11ปีวันนี้นะครับก็ถึงฝั่งฝันต้องบอกวันนี้เข้าพิธีวิวากันอย่างชื่นมื่นนะครับแขกผู้มีเกียรติเดินทางไปร่วมกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นความรักที่ยาวนานผมบอกว่าถึง11ปีด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งพี่แพนเค้กแล้วก็รองพุ่มกับหมีนะครับที่เข้าสู่ประตูวิวาแน่นอนว่าคุณแพนเค้กเนี่ยเป็นนางเอกนะครับระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นดีกรีด็อกเตอร์นะครับสำหรับคุณแพนเค้กเขมนิษฐ์แล้วก็รองพุ่มกับหมีอย่างพันตำรวจโทด็อกเตอร์ศักดิ์สุนทรเปรมานนท์นะครับก็ถือเลิกดีนะครับวันนี้10มิถุนายน2565จุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีการทำพิธีแบบประเพณีชาวไทยเราเรียบง่ายนะครับที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok นะครับพิธีการเนี่ยก็เริ่มขึ้นตามเลิกดีมีการสวมแหวนกันตามเวลา 8:19 นาทีแบบเรียบง่ายตามสไตล์ของคู่บ่าวสาวท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเนี่ยนะครับร่วมยินดีทั้งฝั่งการครอบครัวและก็ญาติสนิทของทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นคุณแอฟทักษอ่อนนะครับแล้วก็คุณลิเดียสรันรัตน์แมทธิวนะครับแล้วก็อั๋นภูวนาถศรีศิวัฒน์เอมี่กลิ่นปทุมท็อปดารณีนุชเอมี่มรกตนะครับอ๋อมอัคพันธ์แล้วก็สามาริสาบูมสุภาพรเจี๊ยบชมพูนุชนี่นะครับฮาน่าทัศนาวลัยเจี๊ยบพิจิตรานะครับดวงดาวจรุจินดานิดอรพันธ์แล้วก็ต้อมารุตวูดดี้วุฒิธรครับพี่หน่องอรุณโอชานะครับจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงตัดเค้กนะครับของคู่บ่าวสาวนะครับนี่ก็คือซึ่งพี่หมีเนี่ยมีการจัดเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่ามีการวางแผนกันมาถึง6เดือนด้วยกันนะครับวางแผนกันมาถึง6เดือนด้วยกันที่จัดเซอร์ไพรส์นี้นะครับซึ่งทางมีการเชิญพี่บอยพีซเมเกอร์นะครับนักร้องที่คุณแพนเค้กเนี่ยชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็สนิทสนมมานานนะครับมาร่วมร้องเพลงในช่วงที่มีการตัดเค้กของทั้งคู่นะครับทันทีที่พี่แพนเค้กเจ้าสาวเนี่ยเห็นนะครับเห็นเซอร์ไพรส์ชิ้นนี้จากเจ้าบ่าวเนี่ยก็ปลื้มปริ่มจนบ่อน้ำตาแตกเลยทีเดียวนะครับก่อนที่ทางคู่บ่าวสาวและแขกในงานเนี่ยจะรับประทานอาหารร่วมกันลองไปชมคลิปนาทีเซอร์ไพรส์ของเจ้าบ่าวครับสำหรับบรรยากาศภายในงานก็ต้องบอกว่าอบอุ่นไปด้วยความรักความอบอุ่นของคู่บ่าวสาวนะครับภายในงานเต็มวันนี้เนี่ยเขาเน้นการใช้ดอกไม้สีขาวนะครับแล้วก็เนรมิตห้องจัดเลี้ยงให้เป็นเหมือนสวนสไตล์อังกฤษมีห้องหมีเท็ดดี้แบร์นะครับสวมชุดแต่งงานวางประดับอยู่ภายในงานด้วยดูแลความสวยเป๊ะปังโดยออร์แกไนซ์ของเจ้าแม่อีเวนต์อย่างป้าตือนะครับโดยช่วงพิธีกรตอนเช้าเนี่ยนะครับช่วงพิธีการเช้านะครับคุณแพนเค้กสวยสง่าไปแล้วกับชุดราตรี3ชุดจากแบรนด์ดังนะครับของคณาพจน์เนี่ยนะครับแล้วก็แบรนด์ณรงค์แบรนด์ทูบแกลเลอรี่ส่วนเจ้าบ่าวนะครับรอเนี้ยในสูตรสีเขียวอ่อนครับแต่เจ้าสาวเนี่ยยังมีอีก4ชุดให้ติดตามกันนะครับเขาบอกทั้งชุดการถ่ายรูปหน้าแบล็คด็อกแล้วก็ชุดรับประทานอาหารกลางวันชุดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในช่วงบ่ายสำหรับของชำร่วยภายในงานนะครับทั้งพี่หมีแล้วก็คุณแพนเนี่ยเลือกเป็นตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์นะครับส่วนแผนงานฉลองวิวาหวานของทั้งคู่เนี่ยมีแผนว่าจะจัดอีกครั้งอีก 2-3 เดือนต่อไปนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับความรักที่ยาวนานจริงๆถึง11ปีนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เข้าสู่ประตูวิวาอย่างชื่นมื่นขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับพี่แพนเค้กแล้วก็พี่หมีนะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ